ครับสวัสดี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 ครับโอเคยืนตามตำแหน่งนะคะครับตำแหน่งไปฝั่งโน้นพี่ปลาหางปลาค่ะนางเงือกค่ะพี่ปีนอยู่ข้างน้ำตาลน้ำตาลอยู่ข้างพี่ม้าค่ะเนี่ยก็ตรงนั้นเอ๊ะหมอนี่โอเคนั่นหนูอยู่ข้างไหนหนูอยู่ข้างโอเคชิดกันนิดนึงไหมคะอ่ะโอเคได้ไหมได้นะโอเคค่ะเซ็นเตอร์นะคะเป็นสองสาวคนนี้นะเป็นผู้ชายครับเอาละคะวันนี้ทุกคนขาวันนี้เราจะดีชวนแฟนๆขับมาดูตอนสุดท้ายกันค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างความรู้สึกของเราตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่านี่ก็ผมรู้สึกว่าการถ่ายทำมันใช้เวลานานแต่ว่าพอมาออนจริงๆเนี่ยมันแค่ระยะเวลาสั้นๆรู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วแล้วก็ยังตั้งรับไม่ทันว่าแบบมันกำลังจะจบแล้วแต่ว่าก็ดีใจที่แบบมันดำเนินมาถึงตอนจบแล้วก็มีแฟนๆคอยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างดีครับผมแต่ตัวละครเราแฟนๆก็คือแบบเอาใจช่วยเอาใจช่วยสุดๆใช่เพราะว่าตัวละครดีเนี่ยผมว่าฝ่าฟันเยอะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ดีที่ว่าเข้าหมอกเหรอฝ่าฟันเข้าหมอกพี่หมอกน่าจะเยอะกว่าน่าจะฝ่าฟันเยอะกว่าใช่ใช่กับพี่หมอกนะครับเป็นไงครับก็วันนี้คือรู้สึกว่าใจมันนิ่งมากเลยอ่ะคือแบบรู้สึกว่าเราพร้อมมาเจอทุกคนมากๆเลยครับเพราะว่าแบบตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาที่ซีรีส์ออนจนถึงวันนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าทุกคนตั้งตาดูเรามาตั้งแต่ไพลอตออนจนถึงตอนนี้คือไม่มีใครทิ้งเราไปไหนเลยคือทุกคนดูตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงวันนี้คือทุกคนเดาเรื่องกันไปแบบเป็นร้อยเป็นพันเยอะมากเยอะมากคือผมรู้สึกตัวส่วนตัวผมเองผมรู้สึกสนุกมากกับการที่คนดูแบบคนดูคิดว่าเรื่องมันจะจบยังไงครับซึ่งวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าเรื่องเราจะจบกันยังไงนะครับก็พร้อมกันทุกคนเลยผมรอฟังรีแอคจากทุกคนที่นี่ปกติเราจะนั่งดูรีแอคผ่าน YouTube ใช่อันนี้เราแบบโอ้โหอยากดูรีแอคของทุกคนผ่านแบบเนื้อตาของตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆอันนี้ต้องมีการแบ่งกระดาษคู่ให้กับแฟนๆด้วยนะเพราะทุกคนน่าจะจริงเหรอต้องแบ่งเหรอต้องแบ่งเหรอพี่เห็นดูพวกคอมเมนต์มาเนี่ยทุกคนเสียน้ำตาในไม่เป็นไรครับผมสั่งให้ทีมงานเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่แสดงว่าตอนจบมันจะเศร้าเหรอคะจะตั้งไว้อยู่รอบทุกที่เลยซึ่งเป็นล้อเล่นเป็นที่เช็ดน้ำตาที่เราขายมันจะวางขายด้วยเช่นไดค์ขายให้หมดโอเคเราล้อเล่นกันแล้วคู่นี้ก็คือบอกว่าโอ้โหเรียกว่ามามืดนะคะคู่ไหนไม่มีคู่ไหนอะมีเหรอคะมีสิเดี๋ยวนะดูซีรีส์ปะเนี่ยไม่ทุกคนเดาผิดอันนี้พูดเลย EP 2ทุกคนจะเห็นฉากแต่งงานซึ่งงานแต่งงานจริงแล้วผมไปงานแต่งงานจริงแต่เป็นฐานะเพื่อนร่วมงานทุกคนเดาผิดอันนี้พูดไว้ก่อนเดี๋ยวมันเสียใจเกิ่มอันนี้สปอยนะมาแล้วแบบมาไม่มีตอนนี้พีอาร์หยิกหลังซะแล้วนะเกินไปนะไม่มันเล่าไม่ได้มันต้องมาดูพร้อมกันใช่ว่าจะได้คู่กันไหมครับไม่จริงๆเป็นครับจริงๆปีหนึ่งคู่ที่แบบกระแสตอบรับดีมากๆอะไรคนเชียร์มากๆเลยครับครับก็ดีเป็นยังไงบ้างไปก็จักรจี้ดีครับเวลาพอดูคนที่เขาแบบบางทีเราด่ากันอะแล้วเขาไปตัดให้เป็นรักกันได้รู้สึกว่าก็ดูคือในฐานะนักแสดงอยากร่วมงานกับผู้กำกับทุกคนนะครับที่ตัดต่อคลิปลงแล้วเราอินตามครับรู้สึกเราเชื่อไปเลยเอ้ยในฐานะติ๊กติ๊กคนนึงเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กใช่ยอยติ๊กติ๊กต๊อกต๊อกปักต๊อกต๊อกคือเราเข้าไปดูแล้วเรายังจิ้นเลยถ้าไม่เชื่อคือเปิดฟีดติ๊กต๊อกคือจะเจอสองคนนี้บ่อยมากเอางี้เอาเลี้ยงให้หน่อยอาจจะเอาติ๊กติ๊กต๊อกต๊อกหรือติ๊กต๊อกเพราะไม่เก็บมาสามวันเก็บหมดเลยเก็บหมดสามวันเราเป็นอ๋อเราเป็นสาววายมีคู่นี้เลยสุดๆสาววายต้องถามฝั่งน้ำตาลค่ะเป็นยังไงคะก็จริงจริงคนรอบข้างรวมไปถึงเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทมากๆหรือคุณแม่ก็ถามมาว่าเขาปลื้มเราเหรอลูกซึ่งอย่างที่มาร์คบอกเลยว่าคือในชีวิตจริงอ่ะหนูตีกันนะเนี่ยสมมติว่ายืนตีกันอยู่เนี้ยเขาก็จะไปใส่เพลงแบบสร้างเรื่องขึ้นมาให้ดูเหมือนแบบว่าหวานฉ่ำเป็นแฟนกันจริงๆซึ่งหนูเข้าไปดูอย่างแบบอุ๊ยเขาเก่งนะเนี่ยมีอินป่ะมีอินตามป่ะมีอินตามคิดตามไม่ก็ในฐานะคนที่ต้องดูงานไม่ละอินป่ะล่ะนี่เนี่ยนี่ดูนะนี่เนี่ยไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้กินไปที่น้องปีนดีกว่าครับฟีนเป็นยังไงบ้างกับน้องปีนคะเป็นไงบ้างเป็นเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนไงจีเป็นเพื่อนลืมไปแล้วไม่เล่นเ
็ดีค่ะเห็นได้เข้าไปไล่อ่านในแฮชแท็กในเอก็เห็นบอกว่าแบบอยากมีเพื่อนแบบจีเยอะเลยสายซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตเอาแป๊บนึงอะไอ้อมหลับยังวะรอก่อนให้จีให้จีก่อนเอาให้จีส่งก่อนมันเงียบมันเงียบไปเราใจหายไปที่โอมครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้ฟังสุดท้ายแล้วตื่นเต้นครับผมจริงๆก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ครับถ้าความรู้สึกผมนะแบบทุกอย่างมันแบบผ่านไปเร็วมากตั้งแต่แบบเวิร์กช็อปทำถ่ายเสร็จได้ดูตัวเองในทีวีอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าก็รู้สึกขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับที่คอยสนับสนุนรายการแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเองด้วยที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานพี่คนไหนทำไมต้องเปลี่ยนบี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 ไม่จริงๆทราบมาว่าก่อนที่จะถ่ายทำมันจะแบบทุกคนทุ่มเทกับบทนี้มากๆเลยละครเรื่องนี้มากๆอะไรเงี้ยพอฟีดแบ็กมันดีขนาดนี้มันหายเหนื่อยไปยังไงบ้างโอ้ก็หายเหนื่อยเลยนะพี่เพราะรู้สึกว่าเราทุ่มเวลาทุ่มทั้งใจลงไปเพราะว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนได้ไปจอยกับครอบครัวมากกว่ามันเหมือนได้ฟีลแบบอ่ะนี่ก็พี่ผมนี่ก็พี่ผมคือมันได้เจอพี่น้องได้ไปเล่นกันเหมือนตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนมันเลยรู้สึกว่าเราผูกพันกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนให้กระแสตอบรับอย่างดีครับอย่างวันนี้แฟนๆจะต้องแบบเขาเรียกนะได้ความพิเศษมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างไหมสปอยให้หมอสปอยปัดไปนู่นโดยส่วนตัวครับขอเป็นตัวแทนพูดในฐานะทีมนักแสดงแล้วก็ทีมเบื้องหลังด้วยแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนในทีมเบื้องหลังรวมถึงนักแสดงก็คือรู้สึกหายเหนื่อยมากๆเพราะว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆมันเป็นเหมือนกับเป็นซีรีส์ที่อาจจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนอะไรเงี้ยพวกผมก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับส่วนเรื่องสปอยก็ขออนุญาตผ่านนะครับนิดนึงไม่ได้หรอทำหน้าได้ไหมอ่ะอีกนิดนึงก็ได้ดูแล้วผมเต้นกับตัวนี่เนี่ยให้มาร์คสปอยดีกว่าตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายตอนจบซีรีส์ใช่ไหมอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะข้ามไป70ปีข้างหน้าใช่หมดใช่ก็เรื่องอื่นจะข้าม10ไม่แล้ว15แล้วเดย์ยังอยู่ไหมเดย์อยู่ดิโอเคโอเคโอเคไม่แล้วพอใจมีรูปไปกี่คนแล้วทั้งนั้นเฮ้ยทีมฟุตบอลถามว่าพอใจที่ใครมากกว่าไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ไม่จริงๆเราทำอะไรเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่บอกพูดง่ายๆคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะที่บอกว่าไม่ค่อยจะมีซีรีส์อย่างนี้สักเท่าไหร่ให้พี่เขาขึ้นมาคำถามยังไงบอกซอฟต์พาวเวอร์ที่ไหนบ้างเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าแบบมันเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับอ๋อใช่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 ครับครับมีอะไรอยากบอกถึงเขาเลยนะคนปกติแล้วก็ผู้พิการหน่อยก็อยากจะให้พี่ๆหลายๆคนแบบอยากให้เขาลองเปิดใจเนาะเปิดใจแล้วก็คือผู้พิการทางสายตาเขาก็อาจจะมีความรักได้เหมือนที่เรามีกันคือผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราพอเมื่อไหร่ที่เรารักอ่ะเราไม่ต้องคิดหรอกว่าเขาจะเป็นใครหรือมาจากไหนมันแค่นั้นเองถ้ามันรักก็คือรักครับแล้วก็มันผมว่าเรื่องนี้มันให้เกี่ยวกับความหวังด้วยการไม่ย่อท้อกันสู้ต่อไปใช่ครับอยากฟังพี่หมออีกสักคนนึงพี่หมอคือไม่ใช่แค่คือหมายถึงว่าถ้าเรื่องนี้ให้ผมเทียบในมุมมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้พิการทางสายตาผมแค่อยากให้เรื่องนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของผู้พิการทั้งหมดเลยครับคืออยากให้ประชาชนทั่วไปครับมุมมองของคนพิการเป็นแบบรูปแบบใหม่คือมองว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราทั่วไปเหมือนกันอย่างเช่นเหมือนตัวละครเดย์ที่เขาต้องการใช้ชีวิตปกติเขาก็เป็นคนที่ปกติคนๆ นึงที่ปกติที่ไม่ได้รับไม่ได้ต้องการอะไรพิเศษมากมายนอกจากความเป็นเพื่อนหรือว่าความรักที่ทุกๆคนมอบให้แบบคน1คนรักอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็อยากให้ทุกคนเป็นกระบอกเสียงละกันครับแล้วก็อีกซอฟต์พาวเวอร์นึงที่ผมเห็นได้จากซีรีส์ก็คือแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเป็นแฟนทุกคนด้วยก็คือการไปตามรอยสถานที่ถ่ายทําซีรีส์ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าสถานที่บางที่ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้แรงแล้วก็ต้องใช้กำลังนิดนึงนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับถ้าใครไปติดตามซีรีส์นะครับผมวันนี้ไงครับอย่างที่คนชมคือเพลงประกอบซีรีส์เพลงดีมากวันนี้จะได้ฟังกันไหมคะ
เดี๋ยวมังร้องเลยเดี๋ยวมังร้องเองมังร้องเลยเหรอทุกคนปิดไลค์ขึ้นบัตรเป็นเพลงภาพสุดท้ายแล้วทุกคนจะเห็นแล้วทุกคนจะเห็นผมเป็นภาพสุดท้ายนะครับก็จะได้เห็นเหมือนกันตรงตามคอนเซ็ปต์เพลงจะรอดูแล้วกันประตูวิเศษมีป่ะเนี่ยวันนี้มีตอนจบยังไงเปิดแน่นอนครับผมเราดีลกับทางดีลกับทางโดเรมอนมาแล้วว่าจะขอประตูวิเศษใช่เดี๋ยวเราโอ้ยมีหายเงียบเลยไม่แต่วันนี้ได้มีโชว์มาฝากแฟนๆด้วยอย่างแน่นอนครับผมมีแน่นอนมีแล้วมีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีครับโล่งใจโล่งใจยังไงก็อยากให้พูดถึงเพลงหน่อยฝากเพลงหน่อยเพราะเรื่องนี้เรามีหลายเพลงเลยประตูวิเศษเองก็เพลงเดี่ยวเองครับก็เพลงแรกคือประตูวิเศษที่ปล่อยออกมานะครับก็ปล่อยออกมาได้ประมาณ3เดือนกว่าแล้วนะครับก็ฝากทุกๆคนด้วยก็มีท่าเต้นเล็กน้อยๆนะครับก็ไปเล่นกันได้นะครับนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเพลงต้องโทษดาวต้องโทษดาวในเวอร์ชั่นของผมเองนะครับของหมอกนะครับก็ไปฟังกันได้นะครับแล้วก็มีที่อันต่อไปก็คือภาพสุดท้ายของน้องวิลเลียมครับก็เป็นเพลงที่ฮิตมากๆทุกๆคนรอติดตามกันตั้งแต่เทเลอร์ปล่อยออกมาก็คือจี้ทาง GMTV หนักมากว่าเมื่อไหร่จะปล่อยสักทีครับครับซึ่งพอเพลงปล่อยออกมาก็ได้รับกระแสตอบรับตามคาดก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็ตอนนั้นผมกับฟรีได้มีโอกาสไปแฟนมีที่มาเก๊าก็คือแฟนคลับต่างประเทศร้องกันได้แล้วด้วยก็คือรู้สึกแบบรู้สึกดีใจมากๆรู้สึกดีใจมากๆก็จะคุยกับเราไม่ได้เลยเออแล้วก็มีแค่คืบครับแค่คืบของสตางค์ครับแค่คืบของสตางค์ใช่ใช่ซึ่งแฟนมีที่เวียดนามก็เหมือนกันใช่ไหมยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเดี๋ยวมีไปเดี๋ยวมีไปครับก่อนแล้วก็ต้องโทษดาวเพลงสุดท้ายก็คือต้องโทษดาวของน้องเดย์นั่นเองนะครับผมหลังจากนี้ซีรีส์มันจบแล้ว12 EP แล้วไปดูทั้งหมดได้ที่ไหนยังไงบ้างครับสามารถไปย้อนดูได้นะครับที่ GMMTV ของ YouTube ครับผมก็จะมีตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 12เลยสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ของ GMMTV นะครับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 12เลยแล้วก็ฝากทุกๆเรื่องเลยที่อยู่ใน GMMTV ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอ3คำเหรอขอพีอาร์กระซิบมาโอ้ยอย่างนี้เลยให้กับอะไรนะคอมเมนต์เข้ามาในโอเคได้ให้กับแฟนครับให้แต่ละคนเนี่ยขอ3คำกับตอนจบหน่อยเริ่มจากโอมก่อนเลยนะให้กับตอนจบใช่ไหมครับรอดูเลยครับรอดเกือบแล้วหมอเจอกันนะโอ้โหงานทิ้นละดีมากยังฉ่ำสดๆฝั่งนี้มีอะไรจะพูดไหมครับนิดนึงรู้สึกมันหนักมากเลยเป็นแฟนกันอย่าคาดหวังมีเซอร์ไพรส์ตีเป็นมากกว่านะยังโอเคให้กำลังใจก่อนเหนาเหนาสามท่านจบแล้วหรออุ้ยดึงเลยฟิล์มดึงเลยอ้อมต่อเลยขอพูดหน่อยครับเอาอ้อมกับพี่ซิ่งจบเลยต่อไปติดตามดูกันได้เนาะครับผมครับขออินเสิร์ตหน่อยครับเดี๋ยวมีคนเดียวเราออกเลยไหมเราออกเลยน้ำปานว่างมาร์คว่างไหมยกหลบไหมคะยกหลบใช่มาเขาบอกว่าให้มาร์คยกได้ไหมเอาเลยไหมเสิร์ฟเอาไหมขอเขาอนุญาตจะได้ถ่ายภาพสวยๆพูดผิดพูดถู